สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสาหรับวันนี้ก็จะพาไปร้านอาหารลับของนครออนายกนะครับอันนี้ก็ับจริงๆนะอ่าผมอันนี้จริงๆร้านเข้าได้หลายทางนะแต่วันนี้ผมจะเข้าทางเทศบาลเกาะหวายนะครับก็วิ่งอาตามทางไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆก็วิ่งไปทางวัดท่าแดงนะครับอ๋อตรงตามทางไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปเลี้ยวไหนนะอ่าเขาผ่านวัดท่าแดงแล้ว ็ตรงต่อไปเรื่อยๆครับก็อันนี้ก็วัดท่าแดงนะแล้วก็ตรงไปอันนี้ผมก็เล่นความเร็วนะครับก็ยังไม่ไกลมากนะแต่ปกติผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเร็วอยู่แล้วไปทางที่จะไปวัดศรีมงคลนะครับมันจะมีทางแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอถึงทางเราก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับอ่าเนี่ยถึงแล้วนะทางจะไปวัดศรีมงคลเลี้ยวซ้ายยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เล่นนิดนึง คือร้านนี้บอกว่ารับอินดี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ทําป้ายบอกนะครับร้านก็ชื่อครัวผู้ใหญ่เน่งผมเคยไปกินตอนผมไปดูบอลน,นะครับบอลอาวุโสตรงข้างๆมันจะมีสนามบอลด้วยผมก็เลยเคยไปเจอรสชาติก็โอเคปริมาณก็โอเคนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็ใกล้ถึงแล้วนะครับคือไม่มีป้ายนะสังเกตก็คือเป็นมันจะมีเขียนว่าทางไปสนามฟุตบอลน,น,นะครับแล้วก็มีชื่อป้ายซอย,ซอยนักกีฬานะอันนี้ผมทําสโลว์นิดนึงนะครับ ด้านในมันก็จะมีชี้อยู่แต่ไม่มีชื่อไม่มีป้ายบอกว่ามีร้านอาหารนะครับทางก็จะเป็นถนนย่างมาตอยนะแต่ก็ไม่กว้างนะครับก็คือถ้ารถาจะเอีกันตรงกลางทางนี่ผมว่าต้องหลบอะขนาดนี้ผมโมอเตอร์ไซค์นะผมก็หลบต้องหลบก่อนนะครับจอดหลบก่อนแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอตรงไปไม่ลึกมากนะครับตอนนี้ก็ถึงละก็คือถ้าออกจากถ้าจากถานนใหญ่มาก็พอสมควรนะครับแต่ถ้าวิ่งในซอยผมชินทางแล้วแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ ก็เข้าได้หลายทางนะแต่นี่ผมพามาจากทางเทศบาลกไห้นะครับผ่านวัดท่าแดงอ่าตอนนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆนิดนึงก็ถึงล้นนี้ผมขี่ช้าๆไปนะครับอ่าอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับร้านอยู่ขวามือก็จอดโมไซรถยนต์ก็จะมีที่จอดอยู่นะครับข้างๆนะครับจอดได้นี่ผมก็สั่งง่ายๆครับกะเพราไข่ดาวแล้วก็ต้มจืดนะครับกะเพราสี่สิบไข่ดาวสิบาทก็ห้าสิบบาทนะครับต้มจืด เป็นกับข้าวก็ห้าสิบนะครับโดยตัวอย่างเมนูครับร้านนี้ก็คืออาหารจานเดียวก็สี่สิบหมดนะครับถ้าเป็นนอกจากเพวกทะเลนะก็จะขึ้นหน่อยแต่ถ้าเป็นในพวกอาหารทั่วไปนะครับเป็นกับข้าวเนี่ยก็ห้าสิบส่วนใหญ่ก็จะห้าสิบาทนะครับถ้าไม่ใช่ทะเลอะไรก็จะแพงกว่านิดนึงก็ถูกมากนะครับสําหรับใครที่ชอบกินปริมาณก็โอเคนะครับจานหนึ่งเนี่ยกินอิ่มแบบผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยอิ่มเต็มอิ่ม,มสบะบัดอิ่มเลยนะครับนะก็ใครว่างๆก็ไป ผา,านมันนครนายกเข้าไปแถวนั้นก็ไปลองทานกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลางแค่นี้สวัสดีครับ